มาที่เรื่องของคุณสามีนะคะที่ไปร้องกับคุณกันจอมพลังถึงชีวิตครอบครัวที่มันต้องอับปางลงเพราะว่าเมียรักซึ่งเป็นพยาบาลสาวไปมีอะไรลึกซึ้งกับผอ,อรโรงพยาบาลเจ้านายของตัวเองอแล้วมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าฝ่ายชายเติมเต็มให้เธอไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าขาวดำอ่าอ่าอยู่กับสามีเนี่ยคือสายขาวเลยสามีอ่อนโยนเกินไปเธอดีเกินไปเราหมดใจกับเธอแล้วแต่พอไปเจอพอ,อรโรงพยาบาลชื่อดังปุ๊บโซ่แซ่เทียนหยดกุญแจมือและเอาดอถ่ายคลิปด้วยอชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ฮะก็เลยนี่ค่ะน้ำตาเทียนที่ติดชุดพยาบาลกลับมาบ้านคืออันเนี้ยสามีเป็นคนถ่ายนะฮะ,ฮะแล้วเขาบอกว่ามันปวดใจมากตรงที่ว่าพอรู้ว่า เมียตัวเองชอบขออภัยนะชอบเซ็กซ์ซาดิสโซ่แสรกุญแจมือน้ำตาเทียนหยดหลังเอากันถึงแบบถึงถึงเลือดถึงเนื้อต้องเลือดตกยางออกแล้วสามีมาเจอแบบโอ้โหเนี่ยเห็นรอยแผลบนตัวเมียเขาบอกว่าสิงหาคมปีที่แล้วค่ะภรรยามาเล่าให้ฟังถึงผอคนนี้ว่าผอเนี่ยมีลูกมีคือได้คุยกันแล้วก็ คุยเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็บอกกับพอ,อ,อไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะคะคือฝ่ายชายเนี่ยคุณบอยที่มาร้องเนี่ยอายุ30ฝ่ายหญิงอายุ28ปีนะคะมีลูกด้วยกัน1คนลูกผู้ชายอ,อายุ4คขวบแล้วทีนี้ตัวของคุณบอยที่มาร้องเนี่ยทำงานอยู่จังหวัดอื่น นะคะไม่ได้อยู่ที่นนทบุรีกับภรรยาภรรยาคือทางานโรงพยาบาลอยู่ในทนนทบุรีเนี่แหละแล้วทีนี้บอกว่าหลังๆตอนกลางคืนที่เขาไม่อยู่บ้านสังเกตว่า GPS ภรรยาไปอยู่ที่นคปรปฐมภรรยาอ้างว่าไปนอนบ้านหัวหน้าคุยเรื่องงานแล้วพอสามีกลับมาบ้านผัวเมียเนาะเขาก็มีอะไรกันครับสังเกตว่าบนตัวเมียมีรอยแผลก็อ้างบอกว่าโดนไม้ขูด ไม้ขูดยังไงไม่รู้มันมันเป็นจ,ำจำ้ำๆบางทีเจอรอยแส้มีเทียนติดมาตามเสื้อผ้าตามชุดพยาบาลแล้วเจอภาพผู้ชายในโทรศัพท์ภรรยาทีนี้เลยเปิดตัวเลยหลังจากนั้นพอความแตกออกมาว่าไปมีอะไรกับชายอื่นไปหาผอ,อ,อถี่ขึ้นเปิดใจเปิดตัวกับสามีอย่างชัดเจนเลยว,ว่ามีผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปเจอคลิปที่เขาทั้งคู่ถ่ายด้วยกันไว้อะ,ะตอนที่มีเซ็กซ์ซาดิสกันคุณบอยบอกว่าตอนนั้นอะ ผมคิดแค่ว่าเขาเป็นแม่ของลูกผมผมให้อภัยเขาได้โอ้โห oh. ถึงขั้นกราบเท้าเมียขอให้เลิกพฤติกรรมนี้แล้วกลับมาอยู่เป็นครอบครัวกันได้ไหมเขาจะมองข้ามเรื่องนี้ไปปล่อยให้มันเป็นอดีตเขาบอกว่าตอนนั้นภรรยาเขาก็ลังเลระหว่างพออ,อกับโต่งคุณบอยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยภรรยาก็มาบอกว่าชอบแบบนี้จริงๆ ชอบแบบพออ,อติดใจใช่เธอทําเธอบอกว่าเธอทําทแบบนี้ได้ไหมล่ะฉันชอบแบบนี้ฉันไปทํากับเขามาแบบนี้ฝั่งของสามีก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันคุยกันได้อยู่แล้วคือก็จะพยายามปรับตัวนะ่ะเออถ้าเธอชอบแบบนี้ฉันจะทาให้อ,อยากรุนแรงเดี๋ยวพี่พยายามฝึกให้คุณคะแต่ว่าจริงๆครับเนี้ยเราใช้คําว่าเซ็กซ์ซาดิสใช่ไหม,มต้องบอกว่าฝั่งหนึ่งเป็นมัสสอืิสคือ ฝั่งหนึ่งกระทำรุนแรงและอีกฝั่งหนึ่งชอบความรุนแรงที่ทำกับเราชอบให้ทำแรงแรงเออคือความต้องการอของคู่เนี้ยเขาตอบสนองกันพอดีครับนะคะแล้วทีนี้กลายเป็นว่าพอภรยากลับมาบ้านเนี่ยคือไม่มีใจให้คุณบอยอีกต่อไปแทบจะไม่ให้คุณบอยแตะเนื้อต้องตัวเลยนะคะ บอกเลยว่าคุณบอยดีเกินไปจนเธอหมดใจด้วยแล้วต่อรองขอให้คุณบอยเป็นแค่พ่อของลูกอย่างเดียวได้ไหมต่อให้นอนด้วยกันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วคุณบอยบอกว่านับตั้งแต่ที่รู้ว่าเมียมีชู้อะประมาณต้นเดือนเอ้ยไม่ปลายเดือนพฤษภาคมคข้ามเดือนอ่ะเข้ามิถุนายนเดือนนี้ประมาณสักครึ่งเดือนเห็นจะได้ที่โอ้โหว่าชีวิตอยู่ในมรสุมนะคะเขาบอกว่าครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ น้ำหนักจากเดิม53ตอนนี้คุณบอยบอกน้ำหนักผมเหลือ43กิโลกรัมน้ำหนักหายไป10กิโลยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาร้องกับคุณกันจอมพลังของความช่วยเหลือค่ะเอาหัวใจผมไปแต่ผมก็บอกว่าแต่จริงๆอ่ะเรื่องนี้ถ้าเรื่องสองคนอ่ะเราคุยกันเราถามกันเธอฉันชอบแบบนี้จริงๆนะเธอ เธอทำตัวไม่แน่ลักแบบนี้เธอปรับได้ไหมเขาไม่พูดเขาเลือกที่จะไปพูดกับเพื่อนร่วมง,งานพูดกับคนอื่นเขาเอารถยมตัวเองเนี่ยไปเล่ากับผู้ชายคนนี้แทนที่จะพูดกับเราตรงๆอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไปประสานสัมพันธ์กันเขามีรถนิยมตรงกันมันจะตายครับผมคือเขาเอาชีวิตเอาหัวใจลงไปทำงานข้าราชการนะ่ะขนาดเนี้ ผมว่านต้องมีสมองบ้างเลยผู้ชายมันเหมือนแบบมันทํามาจนชินแล้วพฤติกรรมมันอ่ะผู้ชายที่เป็นข้าราชการอพอ,อมีหน้าตามีตําแหน่งทําพฤติกรรมแบบเนี้ยสมควรหรอสนุกมากพอแล้วคุณ<จ>บอยบอกว่าพอ,อก็รู้อยู่แล้วว่าเมียเขาอ่ะมีครอบครัวมีลูกแล้วว่าทําไมยังต้องมายุ่งกับพยาบาลเขาอีกนะกับลูกน้องตัวเองอย่างนี้นะคะดังนั้น ตอนที่ตัดสินใจมาร้องกับคุณกันเนี่ยในที่สุดก็ตัดใจจากภรรยาได้ตั้งใจว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องอย่างเต็มที่ตอนนี้ต่อให้เมียกลับมาขอคืนดีก็ไม่เอาแล้วได้คิดมาแล้วถี่ท่วนแล้วไตรตรองดีแล้วนะคะก็คือจะเดินหน้าฟ้องคุณผู้ชมอยากให้ดูบางช่วงบางตอนของแชทที่คุณบอยเนี่ยคุยกับภรรยาที่ฝ่ายหญิงเธอก็เปิดใจอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเธอชอบแบบไหนเธอชอบผู้ชายที่เถื่อน เรื่องเซ็กส์ไม่ชอบคนที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ยังมีถ้อยคําที่แบบพยายามจะแบบว่าอ้างบอกว่าการที่ไปมีอะไรกับผอ,อเนี่ยมันไม่ถึงขั้นสอดใสอันนี้เอาเอาตามคําในแชทเลยนะเพราะว่าเธออ้างบอกว่าคนที่เป็น B M D S ก็คือชอบเซ็กซ์ซาดิสแบบนี้เนี่ยก็คือชอบแค่ความดุนแรงที่ถูกถูกที่กระทําต่อกันน่ะถึงขั้นที่บอกว่า เใครตายอีกฝั่งหนึ่งไม่ผิดอ่ะเขาตกลงใจกันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่กระทำอ่ะเขาเน้นกันที่ความรุนแรงแต่ว่าไม่ได้เน้นที่กิจกรรมออันนี้คือเมียอ้างกับผัวนะเออแต่ให้ดูแชทที่เมียคุยกับผอหน่อยอันนั้นอ่ะอ่านแล้วปวดใจถ้าสมมุติว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสามีเขาเนี่ยแล้วมาเห็นเนี่ย สายไม่ว่างทำไมทำกับเราแบบนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูนะฮะอออ๋อีกตัวอีกตัวอันนี้เหมือนคนงอนกันอันนี้งอนอ่าอันนี้เหมือนคนงอนกันอันนี้แคปมาจากทางันมันจะมีตัวที่พูดเรื่องรายละเอียดมากกว่านี้อืมอ๋อมันมันออกอากาศไม่ได้มันชัดไปนี่เมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยอ๋ออันไหนอันไหนอันไหนเนี่ยตบหน้าได้แต่อย่าตบหูหูมันอื้อ เห็นไหมฮะอ๋อเออมันพลาดไปโดนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอืคือเขาเอาเรื่องที่เขาไปทํากันมาเนี่ยคุยกันต่อก็คือสรุปว่าคุณคุณภรรยาคนนี้เธอเป็นมาสกิสเธอชอบให้ทํารุนแรงกับเธอคุณเขามีเลือดออกอะแต่ไม่ใช่ประจําเดือนอะอ๋อคำถามคือถ้าไม่ใช่ประจําเดือนอะเลือดที่ออกเนี่ยเขาบอกไม่ได้ร่วมเพศถูกไหมฮะค่ะเอออ่ะคิดกันต่อกันเองแต่ว่าก็เอาเป็นว่าสรุปแล้ว ฝั่งของสามีเดินหน้าฟ้องชู้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ลูกชายอายุ4ี่ขวบจะให้ภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูตัวเขาจะช่วยเรื่องการเงินแล้วก็เดี๋ยวบ่ายวันนี้เห็นบอกว่าจะไปร้องเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับถึงผอ,อ,อคนนี้ด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมฮะ